เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรากำลังเล่นมินิเวิลด์กันนะครับแต่มินิเวิลด์ในวันนี้นะครับเราเล่นแบบโฮมสวีทโฮมนะครับซึ่งจะมีผีนางรำกับน้องเบลอยู่นะครับผมภารกิจแรกที่เราต้องทำนะครับจากที่เราเล่นมาในความจริงแบบมันบั๊กนะครับผมเราก็ต้องไปเก็บขนตูดไก่นะครับให้ครบ4อันนะฮะซึ่งขนตูดไก่นี่จะอยู่ตามห้องต่างๆเลยนะครับผมเราก็ต้องนั่งวิ่งเก็บขนตูดไก่แล้วก็จะมีผีนางรำไล่ตามนะครับซึ่งผีนางรำเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมใช่ไหมคิวใช่ไหมเบนได้แล้วขังก่อนที่บอกพี่อะไรนะผมบั๊กพี่บั๊กอยู่ไหนอะอยู่ในห้องผีนางรำเป็นร้านนะพี่อ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูนั่งให้เดี๋ยวกูไล่ขนให้ไล่ขนตูดไก่ให้ก่อนได้โอเคมาเอาละมีใครได้ขนตูดไก่เพิ่มไหมกูมีขนตูดไก่อยู่กูมีขนตูดไก่อยู่สองแล้วมีอยู่สองมึงเอามาเป็นมึงเอามาเซจิ้งกำลังกระทืบผีอยู่ไอคิวเดี๋ยวแต้มหาเพิร์ลเลยก็ได้หาเพิร์ลสต็อกไปก่อนก็ได้มันไม่เปิดประตูให้เลยพี่งั้นรอหาพร้อมกันรอหาพร้อมกันก็ได้โอเคพี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็มีขนตุ๊กไก่ครบแล้วนะครับไปแรกเรียบร้อยขึ้นบนเลยเซเจนขึ้นบนจ็อบขึ้นบนเอาจ็อบหลุดไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรไปครับซึ่งแบบผมสวีทโฮมที่ผมบอกว่าทำดีมากนะครับแต่ความน่ากลัวก็ไม่ค่อยมีนะครับจากที่รู้ๆกันว่ามันเป็นเกมสี่เหลี่ยมนะฮะมันก็ไม่เด่นขนาดนั้นนะมันก็เหลี่ยมอยู่แล้วเข้าไปฝั่งนี้นะครับเราเจอกับผีน้องเบลนะครับผมซึ่งผีน้องเบลถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับอีซี่นะน้องๆดูพี่ไว้ผีน้องเบลมาถึงจะอยู่นี้นะครับซึ่งเราก็ต้องวิ่งเล่นไปเรื่อยๆกันเข้านี่ก่อนห้องนี้มีอะไรนี่เปิดไฟใช่ไหมเราก็เปิดไฟไว้โอ้ผีน้องเบลตามผมใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูขึ้นข้างบนนะขึ้นเลยพี่มันตามไม่ได้ข้างบนเนี่ยผีน้องเบลก็จะผมมาอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเราคือเราต้องเอาเพลนะครับซึ่งเพลเนี่ยวิธีการหาเพลก็คือว่าก็ต้องหาตามห้องต่างๆนะครับห้องต่างที่เพลอยู่เยอะสุดก็จะเป็นห้องนี้นะครับแต่ห้องนี้จะมีผีเปิดวิดวิวอยู่ป่ะใช่พี่ได้ไปแล้วหนึ่งอันได้ไปหนึ่งอันโอเคซึ่งผีเปิดวิดวิวนี่นะครับผมมันจะทำการมองดูนะครับว่าเนี่ยเช่นถ้าเกิดสมมติว่าผีเป็ดวิวมองเรานะครับแล้วเบลเจอนะครับเบลจะทำการไล่ฆ่าเราทันทีนะครับผมไอเป็ดเฮียไอ้กูโดนเป็ดตีตายว่ะของตกว่ะไหนพี่ของที่ไหนตอนนี้เพิ่มมีเกียร์แล้วตอนนี้เพิ่มมีเกียร์แล้วสรุปผมมีอยู่3อันไอเบนมีกันไม่มีเลยพี่หาอยู่เนี่ยกูเจอแล้วโอเคได้แล้วไปลงล่างเลยลงล่างเลยตามมาตามพี่ลงล่างมาไม่ได้เคยลงนั้นลงนี้ลงนี้ผมมี1ใช่ไหมได้ครับเพียบตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราทำการสปีดรันแบบนี้เลยดีกว่ายังไงโฮมสวีทโฮมดูเจ๋งนะเว้ยพี่อ่ะต่อยแม่งไหนพี่กว่าแบบกว่ามันดีโฮมสวิตโฮมธรรมดามากเลยนะเว้ยรู้ป่ะทำไมต่อยพี่มันก็ทื่อผีได้โยนมาได้พี่นี่อ่ะโยนมาโยนบีกดบีได้เปล่ามานี่พี่ได้ละโอ้ตอนมาแรกขอคนนี้นะครับผมคนนี้จะมีแรกสวิตอยู่นะครับไปเร็วมาดิพี่ไปตามมาแล้วก็สวิตเปิดห้องนี้ใช่ไหมเออประตูไปครับทุกคนชอบอ่ะกระทือผีเลยนะครับโอเคมาจุดบัฟ4นะครับอันนี้เนี่ยเป็นกระสือฮะจากที่คิดไว้ป่าแบบนี้จำได้อยู่กระสือชัวร์นี่ผมมาจะเจอผีอะไรก็ไม่รู้นะครับวิ่งแบบงงๆอยู่นะฮะจะบอกว่าคัตซีน3ตามหาธนูเพื่อยิงปิดทางอ๋อไอ้นี่ไงไอ้ที่ผีเล่นร่อนไงที่เราต้องมาจัดการคราฟเป็นนะคราฟดาบพี่โบดอ่ะคลิกบล็อกเหล็กเอ้ยเอาธนูก่อนธนูอยู่ข้างในเขาบอกให้คลิกบล็อกเหล็กนี่คือแหละคลิกมีอะไรไปคืออะไรโอเคได้แล้วพี่บล็อกเหล็กมีอะไรวะเอ้ยหลบคิวหลบเพราะอะไรมีอะไรมันบั๊กเหรอไม่รู้ว่าทุกคนบั๊กหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่จากที่เราคิดนะรู้สึกว่าไอ้อะไรวะพี่ประตูเปิดตรงนี้ทุกคนไหนตรงเปิดหรอโอเคดีมากเฮ้ยพี่กระสือยิงแม่งโอ้ยนี่อยู่ที่นู่นกูอยู่โฮมสวีทโฮมกูเล่นไม่ได้อยู่นี่กูยิงมึงเลยอ๋อดีครับจงมันเออกระสือยิงมันเออรู้จักป้าพี่ถีชาวบ้านเหรอตายไปแล้วทุกคนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวพี่พายละวิ่งดิรออะไรอ่ะวิ่งเลยกระสือเต็มแล้วทุกคนทิ้งครับพี่ครับเราจะไม่ยุ่งกับกระสือเอ้าออกไม่ได้เราต้องหาเป้าหมายอะไรเสร็จสำเร็จเรียบร้อยก่อนนะต้องฆ่าป่ะพี่ต้องยิงไอ้คิวเขียวอ๋อนี่ไงเราต้องเรามีสวิตช์เจอสวิตช์ละสวิตช์ห้าอันแล้วนายต้องเปิดไฟครบเลยเห็นปะอ๋อแล้วสวิตช์มันจะอยู่ตรงไหนแบบไหนสวิตช์อยู่ตามทุ่งนาเลยอ๋อนี่ปะอ๋อเจอแล้วพี่แล้วมันจะวางไงนั่นแหละคำถามกูวางไม่ได้วางไม่ได้เหมือนกัน How to wang เอาวางที่ไหนเอ้ยคิวตามมาเดี๋ยวกูบอกสอนวิธีการวางให้มันนี่เดินอย่าบอกนะพี่อยากอะไรวะก็วางประตูแม่งเฮ้ยไปการปั๊มไว้นั่นเลยเนี่ยโอ้โหอีซี่น้องๆนี่ครับมีกระสือแล้วทุกคนอันนี้ครับภารกิจที่5ครับเปิดทางหลังวัดนะครับผมเราต้องไปวัดนะไปถามพระอาจารย์ก่อนนะครับมาพระอาจารย์โอ้ทำไมเอาชดาเต็มเลยเอาละพระอาจารย์นี่ไงผมมีสวิตช์แล้วเนี่ยเปิดทางได้ไหมนี่อะไรมาเมื่อกี้เจออะไรอันนี้คืออะไรรวยพี่กระสือตามใช่เหรอเยอะปะตามมา1ตัวพี่มันจริงปะดิเฮ้ยตรงนี้มีผีตานีมีตานีกล้วยตานีตรงนี้ครับกล้วยตานีเฮ้ยผีตานีขนุผีแล้วไงผีจะธนูเข้าไปเดี๋ยวก็เด้งครับครับวิ่งเลยครับผมอย่าไปซีเรียสฮะวิ่งเลยดีกว่าครับวิ่งเฮ้ยนั่นทางออกอีกคิวแบงค์ทางออกเห็นแล้ววิโอ้เฮ้ยไหนแล้วก็จะเดินทางออกแล้วตีให้ตกน้ำแล้วก็ข้ามเลยยุ่งอะไรพี่เหมือนว่ายน้ำไปเต็มที่หลายรอบแล้วตานี้
หลายรอบแล้วทางนี้หรือชูออนทางนี้หรือชูออนย่าไปเลยภารกิจพิทักษ์ผีย่าจบเกมวู้ยิงเกินไปอ่ะเรามันเก่งวะจริงๆแค่ทุกคนครับก็ในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับสำหรับการเล่นมินิเวลนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากนะครับนะโอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ